ยังครับสวัสดีครับอีเจช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางเปิดเครื่องซ่อมตู้เย็นโนฟอส2ประตูนะครับมาใกล้หน่อยตากล้องมือใหม่แล้วมิตซูบิชินะครับรุ่นนะครับ MR-F36C-GY นะครับมาดูอาการนิดนึงมีความเย็นนะครับเจ้าของแล้วแต่ว่าตรงนี้แฟดๆนะครับตรงด้านล่างเนี่ยจะมีน้ำแข็งนะครับพัดลมหมุนนะครับกดสวิตช์ด้วยมีไอเย็นออกนะครับเป็นน้ำแข็งด้านในด้านล่างนะครับทามเมอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแสงแรกสว่างนี่เป็นหมดมั้งเดี๋ยวต้องลื้อดูเดี๋ยวหาทามเมอร์กันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นกล่องนี้โอเคแข็งอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะโอเคสรุปเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่ไทม์เมอร์ว้าวเชียวโอเคตอนนี้ก็มีตัวปรับแรงลมอยู่ดีแต่ทำไมลูกบิดนี่หมุนไม่ได้ปรับไม่ได้นี่หว่าปรับไม่ได้ใช้คีมต้องบิดได้มันเหนึบไปหรือเปล่าอ๋อไม่ค่อยได้หมุนมั้งครับไปเบอร์2แล้วกันตรงกลางโอเคนี่ปลดบั๊กกันครับปักเลยครับตรงเลยช่องปิดแล้วปักแล้วครับถอดแล้วนะครับถอดแล้วครับโอเคเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับคุณเหมือนเป็นทามเมอร์เลยไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ย20ปีแล้วซึ่งดีครับครับดูตรงนี้ครับตรงนี้มีความเย็นรั่วออกนะตรงนี้นะครับนี่ประตูตกนะครับนี่เห็นไหมชัดแล้วตรงนี้มีความเย็นรั่วออกนะครับนี่ต้องปลอบยางเริ่มขาดแต่ว่าเป็นด้านในอยู่ต้องทำประตูตกด้วยอาจจะเย็นไม่ฉ่ำได้ข้างล่างความเย็นรั่วออกนะครับหนึ่งอุปกรณ์ตัวอื่นกันจะมีหมด
ชั้นนอนเป็นหมุดล็อกนะครับล็อกออกแล้วก็ออกชั้นล็อกออกขาล็อกออกชุดนี้จะเป็นหมุดหมดเลยนะครับก็หมดออกนะครับได้นะครับชัดไหมน้ำแข็งนะครับด้านในเยอะมากนะครับดูส่องดูฮีเตอร์เนี่ยขอดูฮีเตอร์นะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอน้ำร้อนหน่อยครับขอแก้วด้วยนะครับล้นไหมครับขาดอยู่หน้าอยู่หลังครับขาดน้ำอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังพอแล้วครับหมดพอดีโอเคต่อไปก็มาเช็คมิเตอร์นะมิเตอร์เปิดกันนะสายสีขาวนี่นะครับโอเคเอาละเปลี่ยนตอนเถอะตามตอนต่อไปครับ